สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Namis Happy นะคะสวัสดีเนี่ยเราจะมาพูดถึงของ12อย่างที่เราจะไม่ซื้อค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเงินข้อแรกนะคะก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่สไตล์ของเราค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาบางทีเราก็จะเห็นบางคนใส่เสื้อผ้าเรารู้สึกว่ามันแบบน่ารักมากเลยอยากจะซื้อมาใส่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเสื้อพวกนั้นไม่ใช่สไตล์ของเรายกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนไม่ใส่เสื้อสีสดมากจนเกินไปแล้วก็จะไม่ใส่เสื้อที่แบบมีระบายกุยกายอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราซื้อมาในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้ใส่อยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อเสื้อพวกนั้นค่ะข้อที่สองนะคะเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่ไม่สบายเรามาค้นพบว่าโดยเฉพาะรองเท้าถ้ามันมีความใส่ไม่สบายแม้นิดเดียวเราก็จะไม่ใส่รองเท้าคู่นั้นค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเรารองเท้าถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกนิดเดียวว่ามันอาจจะกัดหรือว่าอาจจะคับเกินไปถึงแม้ว่าคนขายจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะยืดเราก็จะไม่ซื้อรองเท้าหรือเสื้อผ้าพวกนั้นเพราะว่าในที่สุดเราก็จะไม่ใส่อยู่ดีค่ะเสื้อนี้เนี่ยรวมถึงพวกเสื้อผ้าที่เนื้อผ้าใส่ไม่สบายหรือว่าตะเข็บขูดหรือว่าคอลึกเกินไปหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายเวลาใส่เราก็จะไม่ซื้อเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็จะไม่ใส่ค่ะข้อที่3เสื้อผ้าที่ต้องเอามาแก้เพิ่มบางครั้งเวลาเราลองเสื้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักจังเลยแต่ว่าอาจจะต้องไปตัดแขนนิดนึงตัดขานิดนึงเอาเอวเข้านิดนึงเอาตรงนี้เข้าหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเราค้นพบว่าเวลาที่เอาไปแก้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เคยออกมาเหมือนกับตอนที่เราคิดไว้เลยดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเงินเพราะว่าค่าแก้ก็แพงเนาะเราก็จะไม่ซื้อตั้งแต่แรกค่ะข้อที่4เสื้อผ้าที่ใส่แค่ครั้งเดียวมันจะมีเสื้อผ้าบางอย่างที่ใส่แค่ครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นชุดไปงานแต่งงานพวกนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่เยอะมากสำหรับการใส่แค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อพวกเสื้อผ้าเหล่านั้นปกติแล้วเนี่ยเรามีชุดที่ใส่ไปงานแต่งงานประมาณ 2-3 ชุดซึ่งเราก็จะใส่ชุดพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายจากเราไปทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดไม่ตรงกับธีมที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งไว้เราก็จะเลือกที่จะเช่าแทนที่จะซื้อค่ะข้อที่5สกินแคร์ที่ของเก่ายังไม่หมดเราค้นพบว่าเวลาที่เราซื้อสกินแคร์ใหม่มาเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากใช้สกินแคร์เก่าแล้วถึงแม้ว่าสกินแคร์เก่ายังโอเคอยู่ไม่ได้มีข้อเสียอะไรกับมันดังนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้สกินแคร์เก่าหมดก่อนหรือว่าเกือบหมดมากๆก่อนที่จะซื้อสกินแคร์ใหม่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเวลาเราซื้อสกินแคร์เยอะมากๆแล้วก็พยายามมาใช้หลายขั้นตอนมากเกินไปเนี่ยผิวเราจะค่อนข้างแย่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามซื้อสกินแคร์ที่ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ซับซ้อนหลายชั้นจนเกินไปค่ะข้อที่6คอร์สทำหน้าทำตัวทำผมทำเล็บเรามาค้นพบว่าการซื้อคอร์สพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะใช้หมดแล้วก็แต่ละครั้งที่เราไปใช้บริการเนี่ยเขาก็จะพยายามขายคอร์สเราอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่ซื้อกับเขาเพิ่มอีกเนี่ยเขาก็จะบริการเราค่อนข้างแย่ลงนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อคอร์สแล้วเราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อที่คอร์สจะหมดเร็วๆดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเราก็จะไม่ซื้อคอร์สเหล่านั้นค่ะข้อที่7เมคอัพที่ยังไม่ได้ลองสีเราค้นพบว่าการซื้อเมคอัพออนไลน์เนี่ยสีไม่เคยตรงกับสิ่งที่เราคิดเลยบางทีเนี่ยมันก็เข้มไปบางทีมันก็อ่อนไปบางทีมันก็ดูเป็นสีที่ไม่เข้ากับเราเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมคอัพเราไม่ได้ลองสีแล้วก็มั่นใจในสีจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อค่ะข้อที่8ของที่ไม่มีที่เก็บอย่างเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นรองเท้าที่ซื้อหลังจากตู้รองเท้าเต็มแล้วหรือตู้เสื้อผ้าเต็มแล้วหรือโต๊ะเครื่องสำอางเต็มแล้วพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่ซื้อเลยเพราะว่าเวลาซื้อมาเนี่ยตอนที่เราเก็บเนี่ยมันก็จะเหมือนหายไปในกองอะไรสักอย่างแล้วเราก็จะไม่เห็นมันและในที่สุดเราก็จะไม่ได้ใช้ค่ะข้อที่9ของที่มี 1-2 ชิ้นก็พอยกตัวอย่างเช่นของบางอย่างเราคิดว่าไม่ควรจะต้องมีหลายอันมากจนเกินไปเช่นแก้วเก็บความเย็นเราคิดว่าแก้วเก็บความเย็นควรจะมีแค่ 1-2 อันก็พอมากที่สุด2อันถ้าเกิดขี้เกียจล้างจานหรือผ้าปูที่นอนหรือผ้าเช็ดตัวหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องมีเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามีเยอะเกินไปในที่สุดแล้วมันก็จะหายค่ะข้อที่10ของที่ต้องผ่อนหรือใช้บัตรเครดิตซื้อเราไม่ได้หมายความว่าห้ามผ่อนเนาะ
แต่ว่าเราค้นพบว่าของที่เป็นพวกของช้อปปิ้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินที่จะซื้อมันจริงๆแล้วก็ถ้าซื้อแล้วจะลำบากในอนาคตการซื้อเนี่ยก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่จำเป็นขนาดนั้นค่ะข้อ11ของที่ราคาเกิน 2,000 เราไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่าเราคิดว่าถ้าของเกิน 2,000 อ่ะก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงในระดับนึงในความคิดของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิน 2,000 เนี่ยเราก็จะพยายามคิดเยอะๆว่าเราอยากได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากได้จริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์มากเลยค่ะข้อ12ของที่เราเดินไปเห็นแล้วชอบเราค้นพบว่าในหลายๆครั้งเวลาเราเดินไปเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากได้มากชอบมากเราซื้อทันทีในที่สุดของชิ้นนั้นเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่ของที่เราชอบจริงๆอยากได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบเราคิดว่าเวลาที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยให้เราถอยออกมาก่อนแล้วก็คิดดีๆก่อนที่จะซื้อเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดซื้อโดยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยก็จะเป็นของที่เราเสียใจในภายหลังค่ะก็สรุปนะคะเราเชื่อว่าการที่เราซื้ออะไรก็ตามอะค่ะอยากให้เราเมคชัวร์ว่าเป็นของที่เราชอบจริงๆแล้วก็คิดว่าจะใช้ไปในระยะเวลานานๆเพื่อที่เราจะไม่รู้สึกเสียดายเงินในภายภาคหลังค่ะนอกจากนั้นเนี่ยการซื้อของที่เราชอบจริงๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าของนั้นคุ้มค่าแล้วก็อยู่กับเราได้ในระยะเวลานานแสนนานค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย